สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้จะมาใช้ไพ่ The Vampire Tarot ดูดวงในคืนฮาโลวีนให้กับชาวลัคนาทั้ง12ราศีนะครับในช่วงวันที่23ถึง31ตุลาคม2564นะครับไพ่ The Vampire Tarot เป็นของสำนักพิมพ์โลสคาราเบลผลิตในเมืองโตริโนอิตาลีนะครับเป็นไพ่คุณภาพดีเหมือนคริสตัลทาโร่ที่ผมเคยดูไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมก็จะทำงานกรีดไพ่3ครั้งนะครับแล้วก็จะทำการตัด1ครั้งนะครับเราจะมาเริ่มดูกันเลยนะครับจากใบแรกเป็นของชาวราศีมังกรนะครับใบที่2ของชาวราศีกุมใบที่3ของชาวราศีมีนใบที่4ของชาวราศีเมษใบที่5ของชาวราศีพฤษภใบที่6ของชาวราศีเมถุนนะครับแถวที่2เริ่มจากใบที่7ชาวราศีกรกฎนะครับใบที่8ชาวราศีสิงห์นะครับใบที่9ชาวราศีกันใบที่10ชาวราศีตุลใบที่11ชาวราศีพิจิกและใบสุดท้ายชาวราศีธนูนะครับเรามาเริ่มจากใบแรกกันเลยนะครับชาวราศีมังกรได้ไพ่ราชินีดาบแสดงว่าคุณกำลังเผชิญหน้ากับหญิงผู้มีพลังงานความมุ่งมั่นไม่มีใครสามารถหยุดเธอได้ในสิ่งที่เธอต้องการนะครับก็คงจะยากที่จะตอบก่อนด้วยแต่ถ้าชาวราศีมังกรเป็นคนคนนี้ซะเองแสดงว่าท่านสามารถควบคุมสถานการณ์ในชีวิตของท่านได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการงานกิจการในองค์กรหรือครอบครัวนะครับถัดมาชาวราศีกุมได้ไพ่สองดาบท่านกำลังต่อสู้กับความท้าทายแต่ในภาพท่านถูกปิดตาอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะพ่ายศึกหรือการต่อสู้ความท้าทายในครั้งนี้นะครับท่านจะต้องตั้งสติและใจเย็นย่อมที่จะฟันฝ่าความท้าทายหรืออุปสรรคครั้งนี้ไปได้นะครับถัดมาชาวราศีมีนได้ไพ่เดอะเลิฟเวอร์แสดงว่าท่านกำลังจะพบความรักความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแต่ไพ่ The Lover บางครั้งก็บอกเราว่าความรักคนรักในจินตนาการกับความเป็นจริงนั้นต่างกันดังนั้นความรักหรือคนรักที่ท่านกำลังจะเจอในช่วงปลายเดือนตุลาคมอาจจะไม่เหมือนที่ท่านคิดไว้ก็ได้นะครับใบที่4ชาวราศีเมษได้ไพ่1ถ้วยแสดงว่าท่านกำลังพบความรักครั้งใหม่หรือกำลังพบกับคนที่ถูกใจนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นการเริ่มต้นนะครับการที่จะไปด้วยดีหรือเปล่าก็ต้องดูต่อไปในเดือนถัดไปนะครับใบที่5ชาวราศีพฤษภได้ไพ่8ดาบ8ดาบเหมือนติดกับถูกดักอยู่ในกรงขังดังนั้นท่านเหมือนจะไม่มีอิสระในช่วงปลายเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะรอจังหวะให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนก็อาจจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับใบที่6ชาวราศีเมถุนได้ไพ่มหัดเล็กดาบมหัดเล็กดาบเตือนว่าท่านอย่าดูถูกคนที่ต้อยต่ำกว่าเช่นบริวารลูกน้องหรือเด็กวัยรุ่นนะครับเพราะจริงๆแล้วเขาอาจจะมีศักยภาพมากกว่าก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วเขาเหล่านั้นอาจจะทำการอะไรบางอย่างซึ่งกระทบกระเทือนต่อชีวิตของท่านการงานของท่านก็ได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังข้าทาสบริวารคนที่เด็กกว่าลูกน้องไว้ด้วยนะครับใบที่7ชาวราศีกรกฎได้ไพ่5ดาบนะครับไพ่5ดาบหมายถึงว่าท่านมีความขัดแย้งทะเลาะเบาแหวงกับฝ่ายตรงข้ามแต่ว่าการทะเลาะเบาแหวงในครั้งนี้ดูเหมือนจะทำผลเสียหายมาให้กับทั้งคู่เลยนะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นการทำสงครามก็บาดเจ็บกันทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อย่าพยายามเข้าไปผูกพันกับความขัดแย้งใดๆเพื่อให้เจ็บตัวไปมากกว่านี้นะครับใบที่8ชาวราศีสิงห์ได้ไพ่6ถ้วยผูกพันกับอดีตเป็นไปได้ว่าท่านจะเจอคนที่
ไม่ได้เจอกันนานหรือเคยอยู่ในอดีตชีวิตของท่านแล้วกลับมาเจอกันอีกซึ่งการเจอกันในครั้งนี้อาจจะนำความรู้สึกเหตุการณ์จากอดีตกลับมาหาตัวท่านในปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับใบที่9ราศีกันได้ไพ่ราชาเหรียญราชาเหรียญแทนชายวัยกลางคนผู้ที่มีเงินทองทรัพย์สินมั่งคั่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ชายจับได้ใบนี้ก็จะมีความโชคดีในเรื่องฐานะการเงินนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะได้รับอิทธิพลการช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ชายวัยกลางคนนะครับใบที่10ชาวราศีตุลได้ไพ่5คาถา5คาถาเป็นความขัดแย้งกับคนในครอบครัวหรือที่ทำงานก็เป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าความขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งครั้งนี้ควรที่จะนิ่งเงียบไม่ต่อก่อนหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะลุยห้ามหันกันไปเลยทั้งที่ความรู้สึกของท่านเหมือนพร้อมที่จะบวกกับฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วใบที่11ชาวราศีพิจิกได้ไพ่1ดาบเหมือนท่านได้พบดาบอาญาสิทธิ์ส่งผลให้ท่านมีอำนาจมีความมุ่งมั่นกล้าที่จะต่อสู้กับอุปสรรคไม่กลัวเกรงสิ่งใดตัดสินใจได้อย่างแน่วแน่เฉียบขาดนะครับใบสุดท้ายชาวราศีธนูได้ไพ่10เหรียญมันหมายถึงท่านได้พบขุมทรัพย์เพราะฉะนั้นท่านมีโอกาสได้ทรัพย์สินก้อนใหญ่อสังหาริมทรัพย์หรือมรดกนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูช่วงปลายเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับฐานะการเงินของท่านนะครับก็จะขอจบคลิปการดูดวงในวันที่23ตุลาคมถึงคืนฮาโลวีนวันที่31ตุลาคม2564ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ